จบเรื่องกองทัพยังอยู่ในหมวดตีรันฟันแทงนะมาเรื่องการเมืองต่อไปนี้คือบทพิสูจน์อนาคตใหม่ค่ะไปต่ออย่างไรไปต่อไหวไหมเออแล้วไหวแบบไหนไหวแบบไหนอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจค่ะทราบใช่ไหมครับในการโหวต2วาระร้อนๆในสภาผู้แทนราษฎรในช่วง 2-3 วัน 3-4 วันที่ผ่านมาค่ะมันได้เกิดเหตุประชาแตกโดยเฉพาะจับจ้องไปที่พรรคนี่เลยอนาคตใหม่อนคเนี่ยแหละค่ะเริ่มจากเมื่อวันที่17ค่ะวันแรกมีการโหวตพระราชกำหนดโอน2กรมทหารไปสังกัดหน่วยประชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะประกอบด้วยกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์และกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ค่ะพูดกันอย่างย่อๆคือค่ายวิภาวดีและค่ายผลโยธินโอนไปอยู่หน่วยงานที่นั่นนั่นครับปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านเสียงแตกทุกพรรคโหวตให้ผ่านค่ะมีเฉพาะอนาคตใหม่ที่โหวตค้านพรก.ฉบับนี้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของอนาคตใหม่ที่นั่งอยู่ในสภาวันนั้นปรากฏว่ามีลูกพรรคอนาคตใหม่จำนวนหนึ่งโหวตสวนพรรคใช่ค่ะค้างไว้ก่อนในจำนวนลูกพรรคที่โหวตสวนพรรคเรื่องพรก.มีชื่อกวินนาถใช่ไหมครับใช่ค่ะกวินนาถคีตาค่ะเป็นส.ส.เขต2ชลบุรีชลบุรีค่ะพรรคอนาคตใหม่เข้ามาสมัยแรกรอบนี้แหละค่ะขยับมาเมื่อวันเสาร์ค่ะเสาร์19ที่ผ่านมามีการโหวตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ค่ะคราวนี้ฝ่ายค้านเสียงไม่แตกเขาแท็กทีมกันเขาลงมติงดออกเสียงเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เล็กๆปรากฏว่ามีส.ส.อนาคตใหม่หนึ่งเดียวจริงๆที่กล้าโหวตสวนมติพรรคของตัวเองค่ะนั่นก็คือก็กวินนาถเนี่ยแหละค่ะตาขีค่ะลงมติเห็นด้วยกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายมันเป็นสัญญาณที่ผมบอกว่าทีมเมืองชนของอนาคตใหม่มันแตกแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าสาขาเมืองชนของอนาคตใหม่ก็ออกมาระเบิดเถิดๆออกมาขับไล่สายส่งออกมาแฉออกมาประจานเรียกร้องให้คุณกวินนาถเนี่ยคุณลาออกไปเถอะคุณมาโหวตสวนมติพรรคขนาดนี้เรื่องของพรบงบประมาณรายจ่ายว่ากันไปเราจะต่อสายไปที่ค่ะเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่คุณนิพนธ์แจ่มจำรัดนะคะเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เขต2ชลบุรีของพรรคอนาคตใหม่เขาอยู่ในพื้นที่เขารับรู้ปัญหาอะไรหลายอย่างเราไปฟังในมุมของคุณนิพนธ์กันแต่ว่าด้วยความเคารพนะครับก็ฟังทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะเรื่องนี้มันมีหลายมุมหลายด้านนาทีนี้ไปฟังฝ่ายของคุณนิพนธ์แจ่มจำรัดก็ยืนอยู่ข้างคุณกวินนาถแน่นอนนะครับใช่ค่ะไปกันที่คุณนิพนธ์แจ่มจำรัดนะคะอดีตผู้สมัครส.ส.เขต2ชลบุรีพรรคอนาคตใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิพนธ์คะคุณนายคุณอมรรัตน์ครับผมครับคุณนิพนธ์ผมเข้าใจว่าตอนนี้แยกตัวออกจากอนาคตใหม่สมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมครับยังไม่สมบูรณ์แบบครับเพราะว่าเรานัดหมายกันไว้วันที่22ตุลาคมเนี่ยที่กกต.จากสมาชิกอดีตผู้สมัครที่สอบตกทั่วประเทศแล้วก็มีสมาชิกอีกหลักร้อยฮะแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีการเลื่อนออกไปทั้งนี้เพราะว่าทางสายอีสานเนี่ยมีการระดมคนที่ยังไม่ครบจำนวนประธานโทษทวนอีกครั้งสิครับว่ากำหนดการ22ตุลาเนี่ยมันเป็นกำหนดการอะไรทวนอีกทีสิครับเป็นกำหนดการที่พวกเราเนี่ย อดีตผู้สมัครส.ส.เนี่ยในทุกเขตของทั่วทุกภาคเนี่ยเรานัดหมายกันที่จะไปลาออกที่กกต.อ๋อครับทีนี้ในการไปขอลาออกเนี่ยก็มีมวลสมาชิกที่เป็นในสายงานของพวกเราเนี่ยก็ขอที่จะลาออกด้วยอ๋อครับค่ะครับครับนัดหมายครั้งแรกเริ่มจากอดีตผู้สมัครส.ส.ทั่วประเทศของอนาคตใหม่ก่อนจะรวมตัวกัน22ตุลาจะไปยื่นใบลาออกจากพรรคอนาคตใหม่พร้อมๆกันที่สำนักงานกกต.แต่กำหนดการตรงนี้เลื่อนออกไปเป็นวันที่เท่าไหร่ครับยังกำลังรอทางกลุ่มเราที่จะกำหนดวันพร้อมอีกครั้งหนึ่งแต่ก็น่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้ารอสายอีสานที่ยังไม่พร้อมใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ที่ยังไม่พร้อมเพราะเกิดอะไรขึ้นกับสายอีสานที่นัดหมายกันแล้วเราก็ไม่พร้อมเดิมทีเนี่ยตัวอดีตผู้สมัครส.ส.เราเนี่ย
พร้อมอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามีสมาชิกเนี่ยมาขอร่วมก็เลยทำให้จำนวนคนเพิ่มขึ้นอ๋อต้องรอรวบรวมให้ตกผลึกว่าจำนวนเท่าไหร่เอ๊ะเบ็ดเสร็จทั้งหมดมีประมาณกี่คนคะสำหรับอดีตส.ส.ของอนาคตใหม่ทั้งหมดที่จะไปตบเท้าลาออกอดีตผู้สมัครน่าจะถึง50คนนะประมาณนะฮะประมาณตอนนี้เท่าที่อยู่ในกลุ่มที่มีการพูดคุยเนี่ยแต่ก็มีบางส่วนแสดงความประสงค์ที่จะเข้ามาร่วมอยู่เรื่อยๆครับครับเอากันชัดๆเลยนะฮะสตาร์ทจากอดีตผู้สมัครส.ส.ของอนาคตใหม่ทั่วประเทศกลมๆคือ50คนบวกรบนะครับหลังจากนั้นก็จะมีสมาชิกพรรคคนอื่นๆขอร่วมแจมด้วยประมาณนั้นคาดว่าจะถึง100มั้ยครับคาดว่าจะถึง100มั้ยฮะอะไรนะครับคาดว่าจะถึงหลักร้อยแม่คิดว่าจะรวมกันได้เกินแน่นอนครับเกินแน่นอนเกินร้อยแน่นอนเกินร้อยคนครับโฟกัสเฉพาะชลบุรีก็แล้วกันเฉพาะชลบุรีอดีตผู้สมัครส.ส.จะมายื่นใบลาออกจากพรรคนี้สักกี่คนครับอดีตผู้สมัครอดีตคือชลบุรีเราเนี่ยมี8เขตเรามีส.ส.ได้ส.ส.อนาคตใหม่3ครับส่วนที่เหลือเนี่ยที่มีชัดเจนที่สุดเนี่ย2คนที่ชัดเจน3คนนะ3คน3คนชัดเจนประกอบด้วยใครบ้างครับก็จะมีเขต2เขต2ก็คือเขต4เขต2ก็คือคุณนิพนธ์เองตัวผมเองครับเขต3ค่ะเขต3นี่ก็คุณภูวนาถกาศสกุลอ๋อคุณภูวนาถแล้วก็เขต4ครับเขต4เหรอคะเขต4ก็คุณสมชายเนื่องจำนงครับอ๋อสมชายเนื่องจำนงทั้งทีนี้ปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับที่จะไปลาออกนะครับคือปัญหาจริงๆเนี่ยในส่วนของพรรคอนาคตใหม่จริงๆพวกเรายังมีความรักศรัทธากับพรรคอนาคตใหม่แต่การบริหารงานของพรรคอนาคตใหม่ณวันที่ก่อน24มีนาซึ่งกลุ่มพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มแทบจะเป็นกลุ่มบุกเบิกแต่หลังวันที่24มีนาเนี่ยอนาคตใหม่ไม่ใช่พรรคการเมืองที่พวกเราเคยร่วมงานกันมาโครงสร้างการทำงานวิธีการทำงานแนวคิดมีความแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงสิ่งสำคัญที่สุดเวลาที่เราเข้ามาในอนาคตใหม่พวกเราศรัทธากับเรื่องของนโยบายความเท่าเทียมครับครับหลักแรกเลยคือความเท่าเทียมกันทั้งสังคมแต่ปรากฏว่าเวลาเข้ามาอยู่ในภาคอนาคตใหม่จริงๆแล้วอนาคตใหม่เหมือนกับรัฐซ้อนรัฐรัฐซ้อนรัฐแปลว่าอะไรคะรัฐซ้อนรัฐครับเพราะนั้นการบริหารจัดการภายในอนาคตใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของความเท่าเทียมเป็นลักษณะถ้าเป็นภาษาพูดก็คือพวกใครพวกมันรัฐซ้อนรัฐพวกใครพวกมันผมยกตัวอย่างนะฮ่าฮ่าส.ส.ที่สอบตกทั่วประเทศเนี่ยก็มีอยู่ที่ประมาณ300กว่าคนประมาณ320คนครับเพราะว่าสสเขตได้มา30ใช่มั้ยครับใช่ค่ะสส320คนเนี่ยทุกคนเนี่ยได้เข้ามาทำงานในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยผู้ชำนาญการซึ่งสส1คนเนี่ยเราจะมีผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญในส่วนตรงนี้ได้8คนครับนั่นก็หมายถึง640คิดตัวเลขกลมๆนะฮะครับแต่ส.ส.ที่สอบตกทั่วประเทศเนี่ยพรรคเนี่ยให้คำมั่นสัญญาตัวหัวหน้าพรรคเองก็ให้คำมั่นสัญญาว่าส.ส.ที่สอบตกเหล่านี้จะได้เข้ามาทำงานของพรรคอนาคตใหม่ได้ทำงานในพื้นที่ของตัวเองอยู่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการตามแต่ความสามารถความถนัดของแต่ละคนแต่ทุกวันนี้คนที่จะไปทำงานในส่วนนี้ได้ก็พวกของใครคนของใครเท่านั้นเองหมายความว่าส.ส.สอบตก320คนครับไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเพียงบางส่วนฮะเพียงบางส่วนเพียงบางส่วนครับโอเคโอเคค่ะอันนี้คือเป็นประเด็นกรณีเนี่ยอย่างกรณีผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีของสระแก้วเนี่ยค่ะนะครับผมเอ่ยชื่อได้นะฮะดร.ปิยพจน์เนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถมีอะไรหรือแม้แต่แก่ท่านตัวผมเองหรือแม้กระทั่งผู้สมัครรายอื่นที่ผมคิดว่าน่าจะทำประโยชน์ให้กับพรรคได้มากเนี่ยครับพรรคก็ไม่เคยที่จะพิจารณาที่เอาละในส่วนตรงนี้เราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องตำแหน่งอะไรหรอก
พราะว่าในการทำงานในพื้นที่เราก็เข้าถึงกับประชาชนของเราได้อยู่แล้วล่ะแต่ในขณะนี้ผู้สมัครเนี่ยอดีตผู้สมัครส.ส.ที่สอบตกเวลาจะทำงานในพื้นที่ลงไปทำงานเองไม่ได้นะต้องขออนุญาตศูนย์จังหวัดทางที่มันเป็นพื้นที่ที่เราคลุกคลีเราก็ทำงานหาเสียงในพื้นที่ของเรามาตลอดต้องขออนุญาตศูนย์จังหวัดก็คือสำนักงานสาขาของพรรคอนาคตใหม่ประจำจังหวัดต้องแจ้งให้ทราบว่าจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอ้าวก็ดีนี่ฮะก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรนี่ฮะแล้วมันมีปัญหาอะไรติดอะไรเหรอคะมันติดอะไรตรงไหนยังไงคำว่าขออนุญาตทำเนี่ยหมายถึงว่าเรื่องนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยการทำงานในพื้นที่เราสามารถที่จะออกแบบการทำงานของตัวเราเองได้แต่การที่เราจะต้องขอความเห็นของศูนย์จังหวัดเนี่ยปัญหาคือศูนย์จังหวัดเนี่ยมีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมนะครับถ้าเราไปดูในเรื่องของเงินอุดหนุนพรรคการเมืองตามรัฐบัญญัติสอบรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าด้วยพรรคการเมืองกันมันมีเงินอุดหนุนจากกกต.แต่ในส่วนตรงเนี้ยเราไม่เคยทราบสมาชิกไม่เคยได้รับการชี้แจงทวนอีกครั้งนะครับทวนอีกครั้งนะครับในการที่จะลงพื้นที่จะไปทำงานในพื้นที่จะต้องขออนุญาตศูนย์จังหวัดก็คือสำนักงานสาขาประจำจังหวัดหรือสำนักงานตัวแทนประจำจังหวัดนะครับในการขออนุญาตนั้นหมายความว่าเขาต้องรับรู้ว่าเราจะไปทำอะไรหรือเขาจะต้องอนุญาตในแผนงานที่เราจะทำเขาจะต้องอนุญาตให้ลงทำครับอ๋ออนุญาตให้เราลงทำถ้าไม่อนุญาตเราลงพื้นที่ไม่ได้ถ้าไม่เห็นด้วยก็ลงไปทำไม่ได้รู้หมายความว่าเขาต้องเห็นชอบในแผนที่จะลงพื้นที่ว่าจะไปทำอะไรในพื้นที่ประมาณนั้นถูกไหมใช่ครับที่จริงมันก็ดีนี่ฮะก็ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็เปิดกระจุยกระจายกันไปหมดจนมันไม่เป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณเดินในฮะวิธีการที่ออกแบบในเรื่องของการขออนุญาตเนี่ยโดยจุดประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยคือต้องการที่จะควบคุมนะฮะต้องการที่จะควบคุมอดีตส.ส.ทำไมอ่ะควบคุมทำไมอ่ะอดีตผู้สมัครส.ส.จะควบคุมอดีตผู้สมัครส.ส.เขากลัวอะไรทำไมเหรอฮะอดีตผู้สมัครส.ส.เนี่ยณวันนี้ทุกคนเนี่ยมีคะแนนติดตัว มีฐานเสียงของมวลชนถ้าผมวิเคราะห์ในความคิดผมส่วนตัวอนาคตใหม่จากการที่เราดูแล้วว่าอนาคตใหม่ไม่ได้สนใจอดีตผู้สมัครที่สอบตกที่ทุกๆเขตทั่วประเทศมักจะเป็นลำดับที่สองซะด้วยร้อยละ90ครับครับครับอนาคตใหม่ไม่ได้สนใจสองต่อเขตที่จะขึ้นมาเป็นส.ส.ในสมัยต่อไปค่ะเพราะว่าอนาคตใหม่ไม่ได้ต้องการส.ส.เขตมากอนาคตใหม่ต้องการแค่คะแนนที่จะส่งปฏิริษีขึ้นเข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจก็คือโอเคแต่ว่าเดี๋ยวบนจอคอมพิวเตอร์ผมข้อมูลก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรคุณนิพนธ์คืออย่างนี้ต้องรับกันเนี่ยนะครับอย่างชลบุรีจะเป็นตัวแบบที่น่าศึกษาอย่างไอ้ที่บอกว่าได้คะแนนเป็นที่2ที่3ในแต่ละเขตนั้นนะเขาวิเคราะห์กันออกมาแล้วว่ามันเป็นคะแนนที่มาจากความศรัทธาในแนวทางพรรคไม่ใช่คะแนนในตัวบุคคลไม่ใช่คะแนนในตัวบุคคลดังนั้นวันนี้แม้ดำรงสถานะส.ส.สอบตกกันนะครับจะไปทำอะไรในพื้นที่พรรคเขาคงอยากจะรู้เพื่อกลุ่มแนวทางในการทำงานการเมืองนะครับหรือเปล่าอดีตผู้สมัครที่สอบตกทุกคนที่ทำงานในพื้นที่เนี่ยทุกคนเนี่ยหวังที่จะสู้กันในการเลือกตั้งในรอบหน้าทุกคนยังมีความรักศรัทธากับพรรคอนาคตใหม่ต้องการที่จะร่วมงานพรรคอนาคตใหม่แต่กรณีที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องที่ลงพื้นที่ต้องแจ้งให้ศูนย์จังหวัดทราบปัญหาอีกอย่างที่สำคัญที่สุดศูนย์จังหวัดเนี่ย กับส.ส.ที่สอบตกบางคนเนี่ยทำงานด้วยกันไม่ได้คุณดนัยครับค่ะแล้วเป็นเกือบทั่วประเทศครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคนที่มานั่งหัวหน้าศูนย์จังหวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในไทยซัมมิตคนในไทยซัมมิตชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอคะคำว่าคำว่าคนในไทยซัมมิตนี่หมายความว่าไงฮะผม
ขออนุญาตที่จะบอกแค่นี้ในส่วนอื่นๆน่าจะเป็นการขยายเอาเองหมายถึงเป็นพูดมากกว่านี้ตรงนี้หมายถึงเป็นพนักงานบริษัทไทยซัมบิทเหรอบางคนก็เป็นอดีตนะเอากันอย่างนี้สนทนากันถึงช็อตนี้คุณนิพนธ์ผมพยายามจะประมวลประเด็นเฉพาะชลบุรีเฉพาะตัวคุณนิพนธ์ก่อนประเด็นแรกก็คือแกนนำของพรรคอนาคตใหม่ผิดคำพูดในเรื่องที่บอกว่าจะแต่งตั้งบรรดาสสสอบตก320คนได้เข้ามามีตำแหน่งประจำตัวสสเพื่อจะได้เป็นสปริงบอร์ดในการลงไปทำงานการเมืองในพื้นที่ได้เต็มไม้เต็มมือได้อย่างมีสถานะนิดนึงผิดคำพูดเรื่องนี้ประเด็นที่2ก็คือมีปัญหาที่มีความรู้สึกว่าถูกควบคุมในเรื่องของการทำงานในพื้นที่ใช่ครับอย่างที่3มีความรู้สึกว่าไปด้วยกันไม่ได้กับแกนนำระดับศูนย์จังหวัดเป็น3ประเด็นถูกไหมใช่ครับแค่3ประเด็นนี้หรือเปล่ามีประเด็นที่4มั้ยฮะมีอย่างอื่นอีกเยอะฮะผมไม่ทราบว่าทางรายการมีเวลาเท่าไหร่น่าขอประเด็นหลักๆขอประเด็นหลักๆเอาประเด็นหลักๆไฮไลท์สักประเด็น1 2ประเด็นมีมั้ยคะได้เวลาไม่กี่นาทีปัญหาอบจ.เนี่ยการเมืองท้องถิ่นที่พรรคอนาคตใหม่ต้องการที่จะส่งระดับนายกอบจ.ระดับนายกอบจ.ก็ที่มึงชนรู้สึกว่าแตกละที่มึงชนนี่จะแตกละเอียดเลยเนี่ยฮะเรื่องเลือกตัวเลือกทีมนายกอบจ.แล้วมันเกิดขึ้นทั่วประเทศไม่ใช่เป็นเพราะที่นี่โมเดลแรกเกิดที่นนทบุรีค่ะผมขอเรียนก่อนอย่างนี้นะฮะว่าในการที่การเมืองท้องถิ่นอบจ.ทั่วประเทศที่พรรคมีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ทุกอย่างเนี่ยกำหนดทุกอย่างเลยมีกรรมการสรรหากำหนดตัวไว้เรียบร้อยผมยกตัวอย่างนนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยบทบาทของคณะกรรมการสรรหาที่จะดำเนินการคัดเลือกหรือใช้วิธีการอะไรก็ตามแต่ที่คณะกรรมการจะกำหนดขึ้นมาในวันหนึ่งคณะกรรมการที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้ทำแบบเต็มรูปแบบของคณะกรรมการเพราะปัญหาก็คือพักนะครับหัวหน้าก็บอกว่าได้รับอำนาจพิเศษโดยมติของพรรคนั่นก็หมายถึงว่าคณะกรรมการจะไม่มีอำนาจในการพิจารณานนทบุรีแล้วแล้วเรากำหนดประกาศขึ้นมาเพื่ออะไรอ่ะโอเคนึกออกทีนี้กลับมาที่จังหวัดชลบุรีปัญหาของชลบุรีเหมือนหรือต่างจากนนทบุรีอย่างไรมีความเหมือนกันบางส่วนแต่ก็แตกต่างในส่วนย่อยบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีชลบุรีเนี่ยครับมีการประกาศรับสมัครทางชลบุรีก็ทีมแรกก็เป็นทีมของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เหมือนกันอย่างที่ติดตามข่าวในส่วนตรงนั้นแล้วครับค่ะก็เป็นทีมของคุณจิรวุฒิสิงห์โตทองครับสสเพื่อไทยนะครับ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 อะไรทีมก็เกิดจากการที่มีคนในพรรคเนี่ยทาบทามมีคนในศูนย์จังหวัดทาบทามให้คุณจิรวุฒิมาลงสมัครนายกอบจ.ชลบุรีครับพอคุณจิรวุฒิเตรียมทีมเตรียมอะไรเรียบร้อยปรากฏว่าคนในศูนย์แล้วก็คนในมีสสบางส่วนเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบุคลากรในศูนย์จังหวัดสาขาพรรคหรือว่าตัวสสเองเนี่ยพรรคมีระเบียบปฏิบัติกำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่าห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้โอเคครับประกาศหลักเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนเลยครับครับแต่ทุกอย่างที่เป็นข้อห้ามทีมงานจังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทำทุกอย่างเลยโอเคสรุปก็คือว่ามีสสบางส่วนของชลบุรีเข้ามาแทรกแซงไปโปรโมทอีกทีมหนึ่งขึ้นมาถูกต้องไหมครับมีการโปรโมทคือมันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เกิดขึ้นในระหว่างที่จะเกิดทีมขึ้นมาทีมที่โปรโมททีมขึ้นมาเนี่ยเขาโปรโมทใครครับในทีมที่สองนี่เขาโปรโมทใครครับผมเองก็ได้รับการทาบทามเหมือนกันจากคนในพรรคให้ตั้งทีมขึ้นมาหลังจากทีมคุณจิรวุฒิตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะทีมผมนี่คือทีมที่สองที่ตั้งขึ้นมาคือทีมที่สองใช่หลังจากนั้น ทีมที่สองเนี่ยก็จะมีกลุ่มสสศูนย์จังหวัดนะครับผอ.ภาคก็จัดคนเข้ามาในทีมวันหนึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็ดึงคนกลุ่มนี้ไปทั้งหมดเลยที่จัดหาเข้ามาแล้วก็ไปตั้งทีม
ไปตั้งเป็นทีมที่3ยังไม่ตั้งฮะไปขอรวมกับทีมของทีมที่3ทีมที่3ก็คือทีมของอดีตผู้สมัครส.ส.เขต8ใครฮะคุณสุรสิทธิ์ทวลัยคุณสุรสิทธิ์สรุปอีกทีนะครับเดี๋ยวๆๆอย่างนี้เพื่อความชัดเจนคุณนิพนธ์ช็อตแรกศูนย์จังหวัดไปทับทามจีรวุฒิสิงห์ตัวทองให้จัดทีมมาลงนายกอบจในเวลาต่อมามีสสชลบุรีบางส่วนก็เข้ามาแทรกแซงแล้วก็โปรโมททีมที่2ขึ้นมาแข่งกับจีรวุฒิทีมที่2ในพื้นศูนย์จังหวัดเนี่ยร่วมกันโอเคซึ่งทีมที่2นั่นก็คือทีมของคุณนิพนธ์แจ่มจำรัดนั่นแหละคุณนิพนธ์ครั้งแรกก็ประสานกำลังผสมทีมกันมาเสร็จเรียบร้อยแต่อยู่ๆปรากฏว่าทีมที่เตรียมกันเอาไว้ถูกดึงออกจากคุณนิพนธ์ให้กลับไปหนุนจิรวุฒิถูกต้องไหมฮะเลยไปแล้วฮะเพราะว่ามีการต่อรองเรื่องตำแหน่งรองนายกอบจในทีมของคุณจิรวุฒิและไม่ประสบความสำเร็จก็ถึงมาเข้าที่ทีมผมครับจากนั้นก็ดึงคนในทีมของคุณนิพนธ์ไปตั้งอีกกลุ่มนึงก็คือคุณสุรสิทธิ์ที่เคยเป็นอดีตผู้สมัครเขต8ถูกต้องไหมฮะไม่ใช่ฮะไปทีมคุณสุรสิทธิ์เนี่ยตั้งอยู่แล้วแต่ทีมของกลุ่มศูนย์จังหวัดกับกลุ่มสสไปขอร่วมไปขอร่วมที่เขามีอยู่แล้วก็เปลี่ยนมาร่วมก็คือดึงทีมของคุณนิพนธ์เนี่ยไปขอร่วมกับสุรสิทธิ์ถูกไหมทีมของสสที่ดึงออกจากผมเนี่ยเอาไปขอร่วมกับทีมที่สุรสิทธิ์สุดท้ายแล้วจริงๆแกนนำระดับจังหวัดเขาหนุนใครกันแน่คือเขาหนุนสุรสิทธิ์ใช่ไหมมันยังมีขั้นตอนต่อฮะพอไปที่ทีมคุณสุรสิทธิ์มีการเจรจาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งรองนายกไม่ประสบความสำเร็จก็ถึงได้เกิดทีมที่4ขึ้นซึ่งเป็นทีมที่ได้รับคัดเลือกไว้พร้อมกับทีมของคุณสุรสิทธิ์ทีมที่4ก็คือทีมใครฮะเป็นทีมที่ศูนย์จังหวัดกับสสในเขตแล้วก็คนในพรรคให้การสนับสนุนเป็นใครฮะเป็นใครฮะทีมใครเป็นหลักคะหมายถึงตัวบุคคลที่จะลงในตำแหน่งใช่ใช่ค่ะทีมที่4ค่ะเป็นใครคะตกลงเป็นชื่อใครคะเป็นชื่อหัวหน้าทีมผมไม่รู้จักนะรู้แต่ว่าเห็นประกาศออกมาชื่อคุณอะไรอ่ะคุณสรันธรหรืออะไรผมจำไม่ได้คุณสรันธรถาวรศิลป์นี่หรอคะใช่ใช่ครับสรันธรสรันธรถาวรศิลป์โอเคสรุปแล้วก็คือไปมาเนี่ยจิรวุฒิสิงห์ตัวทองก็จบไปละก็ไม่ได้นิพนธ์แจ่มจำรัดก็จบไปละแต่คราวนี้ก็เหลือแค่ไม่ถึงทีมที่เขาซัพพอร์ตนะก็เหลือแค่ทีมสุรสิทธิ์บวกกับทีมสรันธรว่ากันอย่างนั้นเถอะครับครับแล้วเขาวางตัวให้ใครเป็นนายกสรันธรเป็นนายกใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเอาสุรสิทธิ์เป็นรองนายกใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะสุรสิทธิ์ไม่เกี่ยวสุรสิทธิ์อยู่คนละทีมกันหมายถึงจังการที่จะนำทีมของคุณสรันธรกับทีมของคุณสุรสิทธิ์ก็คือตัวคุณจุลศิษย์เนี่ยไม่ได้วางตัวเป็นนายกแต่วางคุณสภาพระวลีเป็นตัวนายกอบจต้องการที่จะนำสองทีมเนี่ยมาดีเบตกันอ๋อมาดีเบตแข่งกันเพื่อให้มีการชิงกันแต่เป้าหมายคือคุณสรันธรอ๋อเขาโปรโมทให้มีสองทีมก็คือจุลศิษย์กับสรันธรแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เอาสองทีมมาจัดดีเบตกันแล้วเนี่ยในใจของเขาก็คือสรันธรว่าไงงั้นถูกต้องไหมฮะผมไม่แน่ใจฮะผมไม่แน่ใจแล้วตัวนี้จิรวุฒิเพราะว่ายังไม่เกิดขึ้นตกลงจิรวุฒิก็ถอยไปแล้วใช่ไหมเนี่ยทั้งทีมของคุณจิรวุฒิแล้วก็ทีมของผมเนี่ยโดนตัดออกโดยที่ยังไม่เคยที่จะไปดำเนินการตามขั้นตอนที่ okay. พักกำหนด okay. ไทม์ไลน์ไว้โอเคสรุปก็คือคุณจิรวุฒิกับคุณนิพนธ์ตอนนี้ขาลอยแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับโอเคถามกันเองเถอะสนทนามาถึงช็อตนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่ขัดแย้งกับพรรคอนาคตใหม่เนี่ยขัดแย้งด้วยเรื่องอะไรกันแน่ขัดแย้งกันด้วยเรื่องการจัดทีมลงนายกอบจชลบุรีขัดแย้งกันด้วยเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งทีมทำงานประจำตัวสสขัดแย้งกันด้วยเรื่องแนวทางในการทำงานการเมืองพื้นที่หรือขัดแย้งด้วยเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยขัดแย้งเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการพรรคครับณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องที่คุณกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีส่วนเลยโอเคปิดทุกอย่าง okay. เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการภายในพรรคทั้งสิ้นโอเคถ้าเช่นนั้นขอคำถามสุดท้ายครับฟังว่าคุณนิพนธ์ก็ได้มีโอกาสสนทนากับคุณกวินนาถซึ่งเป็นสสซึ่งเป็นสสเขต5ของทางอนาคตใหม่ใช่ไหมครับคุณกวินนาถคนที่โหวตสวนมติพรรคทั้งเรื่องของพ.ร.ก.และก็ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
ได้คุยกันแล้วเนี่ยพอที่จะถ่ายทอดได้ไหมครับว่าคุณกวินนาถแกคิดอะไรอยู่และแกอยู่ทีมไหนแกขัดแย้งกับพรรคเรื่องอะไรคุณดนัยกับคุณอมรรัตน์อย่างนี้นะฮะว่าผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของคุณกวินนาถแต่ไม่ได้หมายถึงตำแหน่งในส่วนของพรรคหรืออะไรค่ะผมมีความสนิทคุ้นเคยแล้วก็เคารพนับถือกันเป็นการส่วนตัวต่างคนต่างก็เป็นทนายความในสำนักงานเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยครับคนละที่ฮะคนละที่อ๋อคนละที่ต่างก็เป็นทนายความแต่อยู่คนละสำนักงานคนเลยผมอยู่ในชลบุรีและคุณกวินนาถนี่ก็อยู่ทางพัทยาไม่แต่ว่าเราในช่วงที่เราเข้ามาในพรรคอนาคตใหม่ก็มีความสนิทสนมแล้วก็เคารพนับถือกันครับทีนี้กวินนาถเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเขามีปัญหาอะไรเขาเปิดใจอะไรที่คุยกันไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะนำเรียนคุณดนัยกับคุณอมรรัตน์นะครับว่าล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตในเรื่องของงบประมาณเนี่ยในสภาเนี่ยผมมองว่าเร็วเกินไปไหมที่จะบอกว่าคุณกวินนาถเนี่ยเป็นงูเห่าเร็วเกินไปไหมที่เราจะสรุปว่าคุณกวินนาถรับเงินตรงนั้นตรงนี้โดยที่เรายังไม่มีอะไรเห็นเป็นข้อมูลอะไรพยานหลักฐานชัดเจนได้เลยวันนี้เราสรุปกันไปหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรณวันนี้ผมมองว่าพรรคอนาคตใหม่ต้องเข้ามาปกป้องคุณกวินนาถเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในพรรคจะต้องเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับคุณกวินนาถในฐานะที่เป็นส.ส.ของพรรคเข้าใจมันต้องคุยกันแน่ๆโดยกระบวนการแต่ถามนิดนึงในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณกวินนาถเนี่ยนะครับมีโอกาสได้สัมผัสได้พูดคุยกับคุณกวินนาถมาโดยตลอดนะครับสรุปให้ฟังสักนิดสิครับว่าคุณกวินนาถแกคิดอะไรอย่างไรจึงไปสวนมติพรรคทั้ง2เรื่องครับเอาเรื่องผมพูดเรื่องงบประมาณก่อนงบประมาณก่อนเอาว่าไปเลยฮะงบประมาณอย่างเร็วๆเลยฮะวาระแรกเนี่ยมันเป็นวาระเรื่องของการรับหลักการคุณกวินนาถมองว่าการรับหลักการเนี่ยมันก็ยังเหลืออีกทั้งสองวาระที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงบประมาณเกิดการปรับปรุงถ้าสมมุติว่าไม่เป็นไปตามที่ทางพรรคหรือทางส.ส.เห็นด้วยเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณเพิ่มเติมปรับปรุงในส่วนต่างๆได้ในวาระต่อมาจริงๆแล้ววาระที่จะฟันธงว่าคุณกวินนาถเป็นอย่างที่สังคมกล่าวหากันเนี่ยเป็นอย่างที่พรรคกล่าวหากันเนี่ยดูแหละครับวาระสุดท้ายนู่นแหละครับรับหลักการไปนู่นนั้นสรุปได้ฮะว่าคุณกวินนาถเป็นอย่างที่เขาว่าอ้าวอ้าวเร็วเกินไปมันเร็วเกินไปฮะในวันนี้ที่จะสรุปแล้วเรื่องแล้วเรื่องพรก.ล่ะครับเรื่องพรก.นั้นคุณกวินนาถแกถ่ายทอดว่าแกคิดอะไรคือในส่วนตัวของคุณกวินนาถเนี่ยวันเนี้ยคุณกวินนาถจะแถลงข่าวน่าจะในช่วงเย็นในส่วนพรก.เนี่ยเท่าที่คุยเนี่ยผมจะนำเรียนเบื้องต้นคร่าวๆก็คือว่าเท่าที่คุยกันคุณกวินนาถมองว่าในเรื่องเนี้ยในเรื่องเนี้ยที่คุณกวินนาถโหวตเนี่ยเนื่องจากว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยสังคมบางส่วนมองว่ามีลักษณะที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของข้อกล่าวหานะครับว่าไม่เห็นด้วยในเรื่องของเกี่ยวข้องกับสถาบันหรืออะไรต่างๆที่มีการกล่าวหากันอ่ะค่ะคุณกวินนาถอยากให้มองเห็นว่าในอนาคตใหม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นทั้งหมดหรือจะคิดหรือไม่คิดก็ไม่รู้แต่การกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยคนก็มองแล้วว่าเป็นแบบนั้นคุณกวินนาถไม่ต้องการให้คนมองพักแบบนั้นโอเคเดี๋ยวรอฟังคุณกวินนาถแถลงทีละกันนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอฟังคุณกวินนาถดีกว่าครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนิพนธ์ค่ะครับผมครับยินดีครับขอบคุณมากครับคุณทนายคุณนิพนธ์แจ่มจำรัดนะคะอดีตผู้สมัครส.ส.เขต 2 ชลบุรีอนาคตใหม่นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ